่หายดีแล้วค่ะแต่ก็คืออยู่ในช่วงแบบว่าหนังกำลังผัดอยู่เพราะว่ามันบวมไงคะพอมันบวมแล้วมันหดมันก็หนังมันก็มีการยืดหยุ่นผิวหนังมันก็เลยแบบลอกอยู่แต่หายแล้วเป็นได้ยังไงเกิดขึ้นเหตุการณ์ไม่รู้คือจริงๆแล้วมันคือดิวมีแหวนแบบเดียวกันนะคะดิวก็จะมีของนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วชี้แต่ด้วยตอนนั้นคือแบบเหมือนกับว่าจะบวงสรวงแล้วแล้วนักข่าวรออยู่อะไรอย่างเงี้ยดิวก็เลยหยิบแล้วก็ยัดเข้าไปก็แบบรีบยัดใส่เข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วไปมาคือเรากลายเป็นเอาของนิ้วนางมาใส่นิ้วชี้มันก็เลยแน่นแต่ตอนนั้นคือมันด้วยตอนเช้าด้วยมั้งคะร่างกายเรามันก็ยังจะไม่ได้แบบว่าขยายเต็มที่เหมือนเท้าเหมือนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยถอดไม่ออกที่ออกมามันน่ากลัวมากใช่เพราะว่ามันเป่งมากค่ะมันเป่งมากแล้วเราพยายามเอาออกด้วยทุกวิธีแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ออกค่ะตอนนั้นก็คนก็มองว่ามันเป็นเพราะว่าเจ้าที่แรงอะไรเงี้ยบวงสรวงแบบอุ้ยไม่น่าเจ้าที่แรงมันอาจจะเป็นเพราะดิวแบบซื้อบื้อเองด้วยแหละแบบเหมือนรีบหยิบแล้วก็รีบใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือไม่ได้เกี่ยวตกใจไหมคะเห็นแบบติดขนาดนั้นกลัวแบบโอ้ยตอนที่ถอดออกก็คือแบบร้องลั่นบ้านเลยแบบกรี๊ดกับรุนแรงมากค่ะเพราะว่าแบบดันไปทำวิธีใน YouTube ไงก็เซิร์ช YouTube ผู้สากินยาลดบวมแล้วก็นอนไปแล้วนะแล้วก็เซิร์ช YouTube ว่าทำยังไงเขาก็ให้เอาแบบเชือกร้อยแล้วค่อยดึงไปๆมามันไม่ออกอยู่ดีไงแล้วมันก็เลยแบบยิ่งช้ำยิ่งเป็นตามรูปเลยค่ะมันได้แค่ไปต่างประเทศค่ะมันในแคปชั่นที่ถ่ายแบบพูดแบบว่าเราดื้อแบบยัดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ยอมไปตัดออกตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นแหวนเพชรเราก็หวงหองไงเราก็ไม่หลอกเดี๋ยวมันก็ลดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คงดื้อที่ไม่ยอมเอาออกตั้งแต่แรกจนมันบวมแล้วมันก็ไม่ออกแล้วสุดท้ายก็ต้องตัดแหวนอยู่ดีอะค่ะอันนี้คือแหวนเราเองหรือแหวนใครแหวนเราเองค่ะเป็นนิดเล็กไม่ได้ใหญ่ตอนนี้ยังเสียดายไหมครับนิ้วมองตรงไปค่ะแหวนตอนนี้ไม่ได้เสียดายแล้วค่ะคุณแม่เอาไปซ่อมให้แล้วใช่ค่ะเขาก็ตกใจเพราะว่าสภาพที่เห็นมันคือมันม่วงมากขนาดแบบขนาดผู้จัดการอะไรเงี้ยยังตกใจเลยก็คือโทรมาทันทีอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบมันดูน่ากลัวไปดูชีที่พักยาวใส่แหวนใช่ไม่กล้าใส่เลยค่ะตอนนี้เข็ดเลยค่ะครั้งที่แล้วอันนี้หายก็แหวนนิ้วชี้ครั้งนี้นิ้วชี้เน่าอีกก็ต้องพอกับนิ้วชี้ก่อนแป๊บนึงแล้วตอนนี้นิ้วดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะเหลือแค่แบบผิวหนังแห้งอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอาการเจ็บไม่มีแล้วค่ะจะใส่เข็ดไม่อยากใส่นิ้วชี้อีกแล้วคือก็คงต้องพักกับนิ้วนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วนางก็ใส่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่านะถ้ามีปัญหากับแหวนก็ไม่ต้องใส่แหวนไหมเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวใส่แล้วนิ้วบวมอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นแนวนั้นเฉยยังก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าเราจะลดความอ้วนตอนนี้ได้ตามเป้าหรือยังครับก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่ถึงเป้าที่แบบว่าตั้งไว้แต่ก็คือมันก็ค่อยๆลงมาช้าๆอย่างช้าๆมันเหลืออีกเยอะไหมที่ก็โล2โลประมาณนี้ค่ะไม่ตั้งใจจะทำอะไรเลยค่ะแต่คือเหมือนกับว่าด้วยความที่เราก็มีงานละครเราต้องถ่ายละครเรื่อยๆเราก็อยากให้แบบภาพมันคอนติเนียด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงอ่ะเนาะมันก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงอยู่แล้วถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้มีป่ะคะถ่ายเซ็กซี่ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีเลยแต่ถ้ามีก็เดี๋ยวคงให้ได้เห็นกันเนาะแต่ก็ยังโอ้ยังอีกยาวๆเลยค่ะต้องรอให้แบบสาวๆเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ไปกันก่อนเพราะว่าเพื่อนสาวคือแบบอินเลิฟมากคุณกิฟก็ถ้าถึงเวลาเขาอายุเยอะกว่าดิวไงเขาก็ต้องไปก่อนดิวปีใหม่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะแต่ถ้าไปก็คงแบบไปไกลๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยดูสถานการณ์ของต่างๆด้วยตามผงตามข่าวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแต่พี่คุยกับพี่ไปเลยนะอย่างพี่คุยกันไหมครับไปทริปที่ไหนมีค่ะมีคุยกันแล้วค่ะว่าจะมีทริปแต่ยังไม่ได้สรุปว่าที่ไหนค่ะมีผู้ใหญ่ให้เราตัดสินเองว่าไม่มีเราค่ะแล้วเราเล็งๆไว้ที่ไหนบ้างคงเป็นไกลๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดมามันก็เราก็จะต้องมาถ่ายละครอย่างอัดแน่นแล้วอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็คงต้อง